ท่านผู้ชมคะรายการเกษตรศาสตร์นำไทยในช่วงนี้ให้ชื่อว่าช่วงเปิดแฟ้มบุคคลค่ะนับว่าเป็นนัดปฐมฤกษ์ซึ่งท่านมีความภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะนำเสนอท่านนักวิจัยท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นผู้ที่บุกเบิกงานวิจัยทางด้านป่าชายเลนมาช้านานท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายและในปีนี้ท่านก็ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมค่ะในบ้านเราเนี่ยเรามีป่าชายเลนขึ้นอยู่ชายฝั่งอ่าวไทยกับชายฝั่งอันดามันนะครับเรามีชายฝั่งทะเลยาวประมาณทั้งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันประมาณ 2,700 กิโลเมตรนะครับเพราะในพื้นที่ชายฝั่ง 2,700 กิโลเมตรนี้ประมาณครึ่งหนึ่งหรือ 50% ของความยาวตลอดชายฝั่งเนี่ยเรามีป่าชายเลนนั่นหมายความว่าประมาณ 1,200 กิโลเมตรตามชายฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามันเนี่ยเราไม่มีป่าชายเลนอยู่ประมาณ 50% นะครับเพราะนั้นความสำคัญของป่าชายเลนเนี่ยผมก็คงสรุปได้ย่อๆนะครับเพื่อให้พวกเราได้เห็นว่าทำไมผมต้องมาให้ความสนใจในเรื่องป่าชายเลนนะครับถ้าเรามองดูในป่าชายเลนเนี่ยอันที่หนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือต้นไม้พวกเหล่านี้เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้โครงการเนี่ยชาวบ้านหรือว่าเราที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราคงนึกออกนะครับว่าเวลาเราจะมาย่างบาร์บีคิวก็ดีมาหุงต้มอาหารก็ดีเนี่ยเราได้ถ่านจากไม้กงกลางเนี่ยเพราะว่าถ่านไม้กงกลางเนี่ยเป็นถ่านที่ดีที่สุดในพันไม้ด้วยกันเนี่ยเวลาเอามาทำถ่านเนี่ยนะครับและให้ความร้อนสูงสุดและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้พวกไม้ป่าชายเลนเยอะแยะเนี่ยมีหลายชนิดนะครับเขาเอาไปทำเครื่องมือประมงอีกชาวบ้านแถวๆเนี่ยเอาไปทำเครื่องมือประมงจับปูบ้างจับปลาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการใช้ไม้แต่สิ่งสำคัญที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าป่าชายเลนเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยตอนนี้เราจะเห็นว่าสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมกุ้งหอยปูปลาเยอะแยะตามรากของป่าชายเลนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าป่าชายเลนเนี่ยเป็นเสมือนบ้านของสิ่งที่มีชีวิตบริเวณชายฝั่งทะเลคำว่าบ้านก็คือว่าที่อยู่ของสัตว์น้ำมากมายแม้แต่คนเนี่ยก็อยู่ในป่าชายเลนนั่นก็เหมือนกับบ้านถ้าผมจะพูดว่าที่ว่าเป็นบ้านนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ก็ดีกุ้งหอยปูปลาสัตว์น้ำสัตว์ใหญ่นกบ้างบางแห่งก็มีลิงมากมายนั่นก็คือเป็นบ้านของสัตว์ที่มีหลายชนิดมากมายที่อยู่ในป่าชายเลนและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าป่าชายเลนเหมือนกับครัวครัวนี่ครับก็คือที่ปรุงอาหารนั่นเองทำไมผมพูดอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าเราเห็นนะครับว่าไอ้เศษไม้ใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาในป่าเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับหลังจากที่มันสลายตัวแล้วนี่คืออาหารอันโอชะของสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณชายฝั่งแล้วก็สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนไอ้สัตว์น้ำตัวเล็กๆนะครับถ้าเรามองเห็นใกล้ๆเราจะเห็นว่าพวกนี้จะกินอาหารที่ได้จากการสลายตัวของใบไม้เนี่ยเพราะฉะนั้นป่าชายเลนหมายถึงครัวที่ใหญ่เนี่ยที่จะปรุงอาหารเนี่ยสำหรับสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างสมบูรณ์ที่สุดนะแล้วหลายคนก็บอกว่าป่าชายเลนเนี่ยเปรียบเสมือนโรงฟอกน้ำโรงบำบัดน้ำเสียเข้าใจไหมครับก็หมายความว่าเราจะเห็นว่าในรากของไม้ป่าชายเลนเนี่ยจะมีรูอยู่ตามรากๆนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำทะเลลดลงตอนนี้เราจะเห็นว่ารูพวกนี้มันจะดูดซับเอาออกซิเจนนะครับเวลาน้ำขึ้นไม่ว่าจะเป็นไม้กงกลางก็ดีเสมไม้ลำพูซึ่งมีลักษณะของรากเป็นลักษณะพิเศษที่มันสามารถจะดูดออกซิเจนกลับไปได้แต่ในขณะเดียวกันพอน้ำทะเลมันท่วมถึงนี้นะบางทีเวลาน้ำทะเลท่วมสูงสุดเนี่ยไอ้น้ำเสียเนื่องจากว่าเวลาน้ำทะเลมันท่วมเนี่ยข้างล่างเนี่ยพวกจุลินทรีย์เล็กๆเนี่ยที่มันจะสลายพวกไอ้สิ่งต่างๆที่ติดมากับน้ำสงน้ำเสียพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆหรือพวกโปรตีนอะไรพวกนี้มันไม่สลายตัวเพราะมันไม่มีออกซิเจนนะครับทีนี้พอน้ำมันท่วมรากขึ้นมาขาดออกซิเจนไอออกซิเจนที่รากไม้ในป่าโกงกลางมันดูดไว้ตอนที่น้ำทะเลลดเนี่ยมันจะเริ่มปล่อยออกมานะครับพอเริ่มปล่อยออกมาเสร็จเนี่ยไอพวกอินทรีย์วัตถุก็ได้รับออกซิเจนจากรากไม้เนี่ยมาช่วยในการสลายตัวเพราะฉะนั้นไอสิ่งทั้งหลายที่ติดมากับน้ำสกปรกเนี่ยมันไม่หมกหมมมันไม่กองอยู่ที่พื้นสิ่งที่มีชีวิตใช้ออกซิเจนจากที่ได้มาจากรากไม้ก็ดีแต่รากไม้พวกนี้มัน
ก็สามารถที่จะปรุงอาหารก็เป็นการที่ได้มาอีกทางหนึ่งเหมือนกันออกซิเจนได้มาจากการปรุงอาหารก็สามารถที่จะสลายออกซิเจนให้อยู่ในน้ำมากขึ้นซึ่งเราก็เรียกว่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเนี่ยเพราะนั้นสัตว์เล็กๆก็ใช้ออกซิเจนตัวนี้ที่จะทำการสลายตัวไอ้สิ่งโสโครกเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าโอ้ป่าชายเลนเนี่ยเป็นโรงบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วที่สำคัญอะไรรู้ไหมครับก็คือเราลงทุนน้อยที่สุดนะครับอันหนึ่งถ้าเรามองให้เห็นชัดในป่าชายเลนจะขึ้นอยู่กับริมชายฝั่งซึ่งเป็นแนวเชื่อมระหว่างบนบกกับทะเลเพราะนั้นบางคนก็บอกเปรียบเสมือนสะพานเพราะนั้นอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยความสำคัญมากมายเหล่านี้เนี่ยถ้าเรายิ่งเรียนให้ลึกซึ้งเข้าไปเนี่ยจะมีอีกมากมายเช่นบางแห่งบางประเทศเนี่ยเขาปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันลมชายฝั่งป้องกันการกัดเซาะของดินชายฝั่งเพื่อไม่ให้มันลงไปทำให้น้ำชายฝั่งเนี่ยมันคุณภาพมันเสียและในที่สุดคุณภาพน้ำเสียแล้วผลกระทบก็คือสัตว์น้ำก็หายไปด้วยจุดนี้เองเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราได้ให้ความสนใจกันอย่างจริงจังเนี่ยในเรื่องการวิจัยในหลายๆเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างของต้นไม้ว่ามันขึ้นอยู่กันยังไงแล้วการเข้ามาอยู่ของสิ่งที่มีชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของกุ้งหอยปูปลาว่ามันอยู่ยังไงมีความสัมพันธ์กันยังไงในขณะเดียวกันเราก็มาศึกษาดูว่าป่าชายเลนเนี่ยมันฟอกน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้ยังไงบ้างแล้วมันมีประสิทธิภาพในการป้องกันชายฝั่งยังไงบ้างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยครึ่งหนึ่งของชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีป่าชายเลนและในขณะนี้เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าสัตว์น้ำในบริเวณชายฝั่งเนี่ยมันลดลงไปเยอะและในขณะเดียวกันใกล้ๆป่าชายเลนก็มีหญ้าทะเลใกล้ๆหญ้าทะเลก็มีปะการังเพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศของป่าชายเลนก็ดีหญ้าทะเลก็ดีปะการังก็ดีมันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นเหลือเกินแต่ว่าจุดที่สำคัญที่สุดก็คือป่าชายเลนเป็นจุดระบบนิเวศเริ่มต้นที่จะเกี่ยวพันไปสู่หญ้าทะเลแล้วก็เกี่ยวพันไปสู่เรื่องของปะการังในเรื่องของการวิจัยป่าชายเลนนั้นเนี่ยผมเองต้องยอมรับนะครับว่าการทำคนเดียวคงไม่สำเร็จนะครับถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้วิจัยซึ่งมาร่วมงานกับผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มาจากหลายมหาวิทยาลัยนะครับและในขณะเดียวกันจากกรมกองต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมกันทําในร่วมงานวิจัยเพื่อจะได้ศึกษาครบทั้งระบบนิเวศป่าชายเลนงานที่ผมทำส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการปลูกและเรื่องของสรีรวิทยาของพันไม้ชายเลนโดยเฉพาะเรื่องวิธีปลูกนี่จริงๆแล้วเราน่าจะต้องมีการศึกษาวิจัยกันด้วยนะเพราะมิฉะนั้นจะทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะการปลูกไม้ชายเลนจริงๆแล้วอาจจะแบ่งหยาบๆอาจจะมีสัก3วิธีนะฮะคือวิธีแรกปลูกด้วยฝักเอาฝักไปปักในบางพื้นที่ที่สามารถปลูกด้วยฝักได้เช่นพวกไม้โกงกลางไม้ถั่วไม้โปร่งพังกาหัวสุมอาจจะปลูกจากฝักได้วิธีอื่นเช่นใช้การเพาะกล้าในถุงเพื่อให้เป็นกล้าที่มีขนาดพอเหมาะและนำไปปลูกอีกวิธีหนึ่งก็คือการขุดกล้าจากธรรมชาติซึ่งมีอยู่มากแบ่งไปปลูกนี่ก็ได้คราวนี้จากงานวิจัยที่ผมทำร่วมกับอาจารย์สนิทนะฮะที่ผ่านมานี่โดยเรื่องของวิธีการปลูกเราก็ได้ศึกษาวิธีการปลูกเช่นปลูกยังไงจึงจะมีโอกาสรอดตายมากนะฮะปลูกตัวอย่างเช่นในบางพื้นที่นะฮะไม่ใช่หมายความว่าเราสามารถจะปักกล้าลงไปได้ทันทีเราต้องดูเรื่องของลักษณะของดินเลนลักษณะของพันธุ์พืชในธรรมชาติที่อยู่แถวนั้นว่ามีพันธุ์ไม้อะไรอยู่บ้างที่ขึ้นอยู่เราพยายามเรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้เพราะพันธุ์ไม้ชายเลนแต่ละชนิดมีความต้องการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยนั้นได้ลดจำนวนไปเป็นจำนวนมากกรมป่าไม้ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลรักษาพื้นที่ป่าชายเลนได้มีกิจกรรมหลักๆที่ทำอยู่ในปัจจุบันก็คือการปลูกป่าการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าและการส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เราได้นำความรู้ผลงานวิจัยซึ่งอาจารย์ดร.สนิทได้ทำมาใช้ในการปฏิบัติ
ดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นการปลูกการเตรียมพื้นที่ปลูกป่าการดูแลบำรุงรักษาป่าซึ่งผลงานต่างๆที่อาจารย์สนิทได้ทำวิจัยมานั้นเราได้ใช้ประโยชน์ทำให้เกิดผลดีในการดูแลรักษาป่าและประสบความสำเร็จก็พูดมาตั้งแต่ต้นถึงความสำคัญของป่าชายเลนนะครับผมอยากจะเน้นนะครับว่าเราประเทศไทยนั้นควรจะภูมิใจที่เรามีจ่าชายเลนตลอดชายฝั่งประมาณ 50% นะครับไม่มีประเทศไหนในโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์เท่ากับป่าชายเลนที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากทุกคนซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ทางภาคใต้ก็ดีส่วนไหนของประเทศไทยก็ตามนะครับผมคิดว่าป่าชายเลนนั้นเนี่ยเป็นสมบัติของเราทุกคนนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาเราไม่ช่วยกันปลูกเราไม่ช่วยกันฟื้นฟูแล้วเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตต่อไปนั้นเนี่ยป่าชายเลนของเราจะลดถอยลงไปเรื่อยๆพื้นที่จะหายไปซึ่งในที่สุดอาจจะหมดไปก็ได้นะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบถ้าเราไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ถ้าเราเริ่มต้นวันนี้เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าป่าชายเลนเนี่ยคงจะเอื้ออำนวยประโยชน์เหมือนกับที่ผมกล่าวมาแต่ต้นแล้วว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างและมีความสำคัญยังไงบ้างแต่สุดท้ายที่เราจะมองเห็นที่ชัดเจนก็คือว่าเมื่อเราช่วยกันปลูกเราช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนแล้วเนี่ยผลผลิตต่างๆที่ได้จากป่าชายเลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม้ก็ดีไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางด้านประมงก็ดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราจะให้ป่าชายเลนช่วยรักษาคุณภาพน้ำก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีนั่นคือสิ่งที่จะสะท้อนมาสู่ความเป็นอยู่ของพลเมืองเป็นอยู่ของราษฎรของเราไม่เฉพาะผู้ที่อยู่ชายฝั่งก็เป็นประชาชนทั้งประเทศครับเพราะฉะนั้นจงช่วยกันรักษาป่าชายเลนให้สมกับที่สมเด็จพระเทพพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีลายพระหัตถ์อย่างที่เขียนอยู่ที่หน้าอกเสื้อเนี่ยนะครับป่าชายเลนของไทยดีมีคุณค่าผมคิดว่าเป็นคำที่ลึกซึ้งมากและพวกเราก็คงจะระลึกถึงป่าชายเลนและช่วยกันปลูกฟื้นฟูอนุรักษ์ให้สืบไปเพื่อเป็นผลผลิตหรือมรดกสำหรับลูกหลานของเราต่อไปอนาคตขอบคุณครับ